นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชาการโฆษณาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยวันนี้อาจารย์ขวัญก็เลยจะมาอธิบายให้เราเข้าใจกันค่ะสวัสดีค่ะคลาส A วันนี้มาพบกับอาจารย์ขวัญจากภาควิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะวันนี้อาจารย์ขวัญจะมาสอนทุกคนกับคำว่าแบรนด์อิมเมจหรือภาพลักษณ์ตราสินค้านะคะภาพลักษณ์ตราสินค้าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยนึกถึงตราสินค้านั้นๆเช่นหลุยส์วิตตองซึ่งบางคนอาจจะนึกถึงคำว่ากระเป๋าที่มีราคาแพงและคุณภาพดีหรือนึกถึงคำว่าประเทศฝรั่งเศสนะคะคำเหล่านี้เนี่ยจะสามารถมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับตราสินค้าหลุยส์วิตตองได้นะคะคราวนี้แบรนด์อิมเมจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงยังไงให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของตราสินค้าเรานะคะก็คือเมื่อผู้บริโภครู้จักเราหรือแบรนด์ awareness ก็เริ่มรู้จักชื่นชอบเราก็คือแบรนด์อิมเมจมีความประทับใจเกี่ยวกับตราสินค้าเราเสร็จแล้วก็จะนำให้ผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อสินค้าของตราสินค้าเราในที่สุดนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขวัญก็คิดว่าน้องๆคงจะรู้จักคำว่าแบรนด์อิมเมจแล้วใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่คลาสหน้านะคะสวัสดีค่ะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆจะสร้างแบรนด์อะไรก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ขวัญมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ